ตื่นตอนเช้านะคะแล้วก็มาเดินเล่นที่สวนเซนทำความสะอาดบ้านนี้จะเป็นศาลาที่สวนเซนนะคะแล้วก็สวนเซนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีเด็กน้อยมาช่วยทำความสะอาดกับป้าสมศรีโอ้ตั้งใจทำความสะอาดตอนเช้าอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งชิลอยู่ที่สวนเซนอันนี้ขยายขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอยู่ข้างในก็จะมีเด็กน้อยน่ารักอันนี้ก็จะเป็นสวนเซนโอ้เอาที่กันขยะอันนี้ขวบครึ่งนะคะก็เริ่มทำงานแต่ตอนเช้าแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่งตัดต้นไผ่ไปวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เป็นเดือนเมษาต้นเดือนเมษาอันนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆเอาไว้มองชิลๆไม่ต้องออกมาหรอลูกออกมากวาดเข้าดูดิเอากวาดเข้ากวาดเข้ากวาดเข้าค่ะโอ้ยเด็กดีครับเด็กดีอันนี้ก็จะเป็นทางเดินจงกรมได้นะคะก็จะมาเดินจงกรมตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่าก็ไม่ค่อยมีแดดแดดยังมาไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็นลูกผู้หญิงอยู่ด้านหลังก็จะเป็นผู้หญิงใส่กิโมโนเดี๋ยวตอนกลางคืนเปิดดูอันนี้ตัดต้นไผ่เองใช้เวลาตัด 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวจะเรียบร้อยละเกือบเรียบร้อยละหวนมากินข้าวที่สวนเซนครับ